ัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพงษ์วสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk กลับมาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจครับมานำเสนอผ่านคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาทางรายการของเราครับและผู้ที่จะร่วมพูดคุยและตอบคำถามในรายการของเราก็คือ CEO คนเก่งของเรานั่นเองครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifferin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมน่าจะเป็นคนที่มีทีมงานเยอะพอสมควรแล้วนะครับคุณหมอเป็นนักธุรกิจที่เขาถามมาบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะเรียกว่าเป็นภาระของแม่ทีมหรือภาระของอัพไลน์นะครับ เขาบอกว่าพอมีทีมงานมากขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของดาวไลน์ที่ไม่ค่อยจะทำงานต้องคอยลงไปกระตุ้นต้องคอยไปผลักดันตลอดเวลาชวนดาวไลน์ไปประชุมเขาก็ไม่ไปจะไปก็ต้องมีเงื่อนไขคือเราต้องขับรถไปรับประชุมเสร็จเราก็ขับรถไปส่งด้วยไม่งั้นเขาก็ไม่ไปประชุมกับเราเขาก็รู้สึกว่าทำงานมาสักพักนึงเนี่ยถ้าจะต้องทำแบบนี้เขาก็จะต้องมีทั้งค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยแถมยังไม่มีเวลาไปหาสมาชิกใหม่เพราะคนเก่าๆเนี่ยก็เหมือนเราต้องคอยอุ้มคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาจะมีวิธีไหนไหมครับในการบริหารจัดการทีมงานทำให้ดาวไลน์เนี่ยอันดับแรกเลยมีความสนใจที่จะขยายงานอันดับที่สองคือพึ่งพาตัวเองได้บ้างตามสมควรนะครับเพื่อให้เขาได้มีเวลาในการที่จะไปหาสมาชิกใหม่ปัญหานี้ลึกนะคะและท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยทำธุรกิจนี่อาจจะรู้สึกว่ามันลึกเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะคะเชื่อว่าฟังแล้วก็ท่านก็จะได้ประโยชน์นะคะ คนที่เราไปชวนเนี่ยนะคะเมื่อเราเริ่มต้นทำธุรกิจกิฟต์ฟรีหรือธุรกิจเครือข่ายก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าการตอบรับดีเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะแบ่งเป็นผู้บริโภคกับแบ่งเป็นนักธุรกิจนะคะซึ่งผู้บริโภคเองเนี่ยแล้วก็จะใช้การติดตามการดูแลการบริการช่วยเหลือและรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมซึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนใจมาทำธุรกิจได้ส่วนคนที่อยากทำธุรกิจเราก็จะดูแลเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะเรียนก็คือว่าเขาว่ากันว่านะคะว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมีดาวไลน์หรือทีมงานที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เป็นดาวรุ่งในอนาคตเนี่ยหนึ่งนะคะเราต้องเลือกคนที่ใช่ค่ะนะคะเลือกคนที่ใช่หมายความว่าต้องเลือกให้ถูกคนถ้าเลือกผิดคนไม่เลือกคนที่ใช่ก็จะแย่เหมือนกันนะคะหนึ่งเลือกคนที่ใช่สองวิธีการพูดหรือชวนต้องใช่ด้วยจึงจะทำให้คนที่ใช่นั้นน่ะเขาเปิดใจตอบรับที่จะทำงานกับเรานะคะและท้ายที่สุดวิธีการดูแลต้องใช่ด้วยนะคือถูกต้องนะคะชวนนะคะต้องใช่เป็นคนที่ใช่วิธีการชวนต้องใช่และวิธีการดูแลต้องใช่ด้วยนะคะนี่สำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจประสงค์จะเป็นนักธุรกิจจริงๆนะคะ คนที่ใช่นี่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยพยายามจะตื้อคนบังคับคนให้ทำเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะพูดกับเขาได้บางประโยคที่ทำให้คนที่ไม่ใช่เนี่ยกลายเป็นคนที่เรานึกว่าใช่เช่นทำเธอน้องไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวพี่จะดูแลให้ทุกอย่างน้องเพียงแต่หาคนมาพี่จะรับผิดชอบพี่จะสัญญาว่าจะดูแลตลอดชีวิตเขาก็จะกลายเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะหรือความต้องการที่แท้จริงแต่เนื่องว่าเรานำเสนอแบบนี้ทำก็ทำนะคะแต่จะเป็นการทำแบบไม่ช่วยตัวเองเลยแบบนี้แหละนะคะอันนี้ต้องสำคัญที่ต้องดูเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนต้องทำงานชนิดที่เรียกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเหมือนกันเพราะว่าพยายามผลักดันคนที่ไม่ใช่แล้วนึกว่าใช่นะคะข้อที่สองค่ะวิธีการเปิดใจเนี่ยสำคัญนะคะแม้ในคนที่ใช่แต่ถ้าเปิดท่านไปพูดแบบเมื่อกี้อ่ะนะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ช่วยตัวเองทั้งๆที่จริงๆแล้วมีความสามารถที่จะช่วยตัวเองได้เพราะท่านไปสัญญากับเขาเองว่าท่านจะทำให้เขาทุกอย่างเลยตลอดไปนะคะแต่ถ้าวิธีที่หมออยากจะแนะนำถ้าเราคิดว่าเราเจอคนที่ใช่พูดคุยไปแล้วเนี่ยเรามองว่าคนคนนี้มีโอกาสมีศักยภาพที่จะเป็นนักธุรกิจให้บอกเขาไปเลยว่าพี่ในฐานะอัพไลน์หรือผู้แนะนำเนี่ยสัญญาว่าจะทำให้น้องเนี่ยหรือคุณเนี่ยเก่งเร็วที่สุดให้คุณเป็นผู้นำเครือข่ายที่เก่งมีความสามารถและสง่างามเร็วที่สุดพูดแบบนี้หมายความว่าเราตีกรอบแล้วว่าเราเนี่ยจะช่วยให้เขาเก่งในที่สุดเขาต้องเก่งในที่สุดเขาต้องดูแลทีมงานของตัวเองนะคะวิธีการพูดแบบนี้จะทำให้เขาเข้าใจเลยว่าอ้อในที่สุดแล้วถ้าเขาจะเติบโตเขาต้องเก่งเขาต้องแข็งแกร่งและคนเป็นอัพไลน์จะช่วยให้เขาถึงจุดนั้นข้อสุดท้ายค่ะวิธีการดูแลต้องใช่นะครับนะคะพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นคุณก็ต้องเทรนให้เขาเก่งเร็วที่สุดเป็นโค้ชที่เขาเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของการทำงานจริงๆคุณเป็นเจ้าของเครือข่ายคุณต้องเก่งดาวไลน์ของคุณต้องศรัทธาคุณไม่ใช่มาศรัทธาพี่ตลอดเวลาอันนี้วิธีการดูแลหรือวิธีการเทรนก็จะทำให้คนของเราเนี่ยแข็งแรงสำหรับท่านที่ถามมานี้เนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าไม่รู้ว่าอะไรไม่ใช่ใน3ข้อนะคะคนไม่ใช่หรือวิธีการชวนไม่ใช่หรือวิธีการดูแลไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย
ความผิดพลาดตรงนี้มันอาจจะเกิดจากคนที่เป็นดาวไลน์เนี่ยเขาไม่เข้าใจสถานภาพของตัวเขาเองนะคะอยากมีรายได้อยากมีความฝันแต่ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของอ่ะเขาก็จะกลายเป็นงองแงแล้วก็เรียกร้องนะคะจะทำให้เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเขาตลอดไปคนเป็นเจ้าของที่ไหนอ่ะคนเป็นเจ้าของที่ไหนที่จะไม่ยอมมารับฟังความรู้ต้องให้อัพไลน์อุ้มขึ้นรถอย่างเงี้ยมันคือไม่ใช่จริงไหมคะผมก็คิดว่าถ้าวิเคราะห์นะฮะคนที่มีความเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะมีความเป็นเลือดนักสู้ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาจะพึ่งพาคนอื่นเฉพาะเรื่องที่จำเป็นและมีความรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบใช่ค่ะแต่ถ้าพึ่งทุกเรื่องเลยเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำตั้งแต่ต้นหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะอย่างที่คุณหมอว่าหรือ เราไปสัญญิงสัญญาอะไรกับเขาคอนเซ็ปต์ก็ผิดคอนเซ็ปต์ผิดว่าน้องแค่หาคนที่เหลือพี่ดูแลเองหรือน้องไม่ต้องห่วงน้องอยู่กับพี่จะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปรับไปส่งพอเริ่มต้นเปิดฉากด้วยความกลัวว่าเขาจะไม่สมัครเลยออฟเฟอร์คือหมายความว่ายื่นข้อเสนอของการเซอร์วิสหรือการบริการที่กลายเป็นข้อผูกมัดที่มากเกินไปอธิบายง่ายๆนะคะเหมือนลูกของเราที่บ้านนะคะท่านผู้ชมหลายท่านก็มีลูกแล้วตอนที่เขาเกิดมาเล็กๆเขาช่วยตัวเองไม่ได้แน่นอนพ่อแม่ต้องช่วยต้องอาบน้ำต้องดูแลต้องป้อนข้าวป้อนน้ำแต่เราจะไม่ป้อนข้าวเขาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะ2-3 ขวบเราก็ต้องปล่อยเขาทานข้าวเอง6แล้วเถอะบ้างก็ต้องค่อยๆปรับไปเสร็จแล้วเราก็ต้องส่งไปโรงเรียนให้คุณครูสอนจากอนุบาลเลยเป็นประถมเป็นมัธยมเป็นมหาวิทยาลัยลูกของเราจะถูกสอนให้ค่อยๆช่วยตัวเองได้เก่งขึ้นเพราะเราตามไปช่วยลูกเราไม่ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะดาวไลน์ก็เช่นกันค่ะนะคะถ้าเกิดท่านปูพื้นฐานให้เขารู้ว่าท้ายที่สุดเขาต้องเก่งถ้าเขาอยากมีรายได้มากๆเขาต้องเป็นผู้นำที่คนเคารพนับถือคนยอมรับศรัทธาเขาต้องมีวินัยเขาต้องมีความรับผิดชอบและนี่คือสิ่งที่อัพไลน์ต้องเทรนนะคะครับใช่ไหมคะมิฉะนั้นแล้วจะเจอเป็นดาวไลน์ที่ต้องเรียกว่าเหมือนเด็กต้องช่วยตัวเองไม่ได้ตลอดชีวิตไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะอย่ากลัวจนเกินไปนะคะกลับไปตั้งหลักใหม่นะคะลองไปพิจารณาว่าอะไรที่เป็นข้อที่พลาดที่หมอได้เล่าไปแล้วที่อาจารย์เอกได้พูดไปแล้วนะคะเราเลือกคนที่ใช่หรือเปล่าเราเลือกคนผิดไหมถ้าเขาคิดว่าเราคิดว่าเขายังเป็นคนที่ใช่อยู่เนี่ยลองเคลียร์กันหน่อยดีไหมนะคะว่าถ้าน้องเนี่ยไม่รุกจริงๆไม่เป็นผู้นำที่แข็งแรงจริงๆคนที่ตามเรามาเขาจะไม่เชื่อเราเลยเขาจะไม่ศรัทธาเราเลยแล้วรายได้ที่เราต้องการมากๆจะมาจากไหนถ้าไม่มีใครเชื่อเราไม่มีใครศรัทธาเราแล้วเราไม่เก่งเราไม่แกร่งให้เขาดูนะคะลุกขึ้นมาเคลียร์กันใหม่นะคะและสำหรับคนใหม่ในอนาคตของคุณเนี่ยเริ่มต้นแนะนำใหม่สอนใหม่ปูพื้นใหม่สำหรับคนเดิมสิ่งที่เราควรจะทำกับคนเดิมที่เราต้องคอยไปรับไปส่งเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณหมอคิดว่าเราควรจะพยายามสร้างทัศนคติใหม่ๆให้กับเขาด้วยไหมคะสำหรับกลุ่มของดาวไลน์เดิมหยิบยื่นให้เขาฟังเล่าให้เขาฟังว่าถามเขาตรงๆนะคะว่าคนที่อยากมีรายได้เดือนละแสนเนี่ยน้องคิดว่าคนที่จะมีรายได้เดือนละหลายแสนหรือหลายหมื่นเนี่ยที่เป็นความฝันของน้องเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนเขาถึงจะมีวันนั้นได้พี่อยากให้น้องมีวันนั้นหรือว่าดิฉันหรือผมอยากให้คุณมีวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณเก่งอ่ะผมอยากให้คุณแข็งแรงเร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งคุณเก่งเท่าไหร่เนี่ยคนเก่งๆจะเดินตามคุณมานะคะถ้าคุณไม่เก่งเนี่ยคนเก่งๆจะไม่กล้าตัดสินใจจะมาอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นการที่เราจะเก่งเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้พี่เนี่ยอาจจะผลักดันน้องด้วยความรักและความปรารถนาดีไปตลอดชีวิตให้ได้ถ้าน้องไม่ลุกขึ้นมาสู้หรือถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาสู้หรือสร้างสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองภาษาของธุรกิจเขาเรียกว่าเคลียร์ทัศนคตินะคะถ้าใครเคลียร์ได้เนี่ยเขาคือคนที่ใช่ค่ะถ้าใครเคลียร์ไม่ได้เขาคือคนที่ในที่สุดอาจจะถอยกลับไปเป็นเพียงผู้บริโภคค่ะแล้วก็รอจังหวะเวลาให้เขาคิดได้ใหม่อย่ารักษาสายสัมพันธ์เอาไว้อย่าให้ขาดก็แล้วกันครับถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจและอย่าเพิ่งกังวลใจอย่างไรก็ตามแต่การมีดาวไลน์ก็ดีกว่าไม่มีเลยใช่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ตัดสินใจมาร่วมชีวิตกับเรายอมขึ้นรถเรามาก็ยังดีนะนะคะเคลียร์กันใหม่ค่ะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นสร้างสิ่งที่เป็นทัศนคติสำหรับเรียกว่าปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจที่เก่งให้กับดาวไลน์ของเรานะครับรับรองได้เลยครับทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีวันนี้เราตอบคำถามของท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็ได้รับเนื้อหาสาระและประโยชน์เต็มที่กับคำตอบนี้ด้วยเช่นกันครั้งต่อไปคำถามในรายการเราจะเป็นอย่างไรต้องเตรียมพบกับผมและคุณหมอต้อยได้ใน CEO Talk ครั้งหน้านะครับแต่วันนี้ผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ